ฟทักษอนขอเคลียร์ชัดๆปมดราม่าสถานะกับนนกุลกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากกับการจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างแอปทักษอนกับนนกุลโดยแม่แอปก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแต่ก็ดูเหมือนว่าจะถูกพูดถึงอย่างมากอีกครั้งเมื่อหลายคนเข้าใจผิดกับคำพูดที่แม่แอปพูดจนเกิดดราม่าจนกระทั่งล่าสุดแม่แอปค่ะได้ขอเคลียร์ชัดๆอีกครั้งในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองบอกว่าคือรู้ว่าทุกคนคาดหวังว่าจะให้แอปพูดอะไรชัดๆแต่ในส่วนของแอปแอปอยากใช้โอกาสนั้นขอบคุณแขกผู้ใหญ่หรือแขกเพื่อนนักแสดงที่มามากมายและอยากใช้โอกาสเมื่อคืนนี้ขอบคุณทุกๆท่านค่ะแต่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของชานนท์ที่นักข่าวสัมภาษณ์อยากให้แอปเคาะมาว่าเป็นอะไรยังไงก็อยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นกันค่ะไม่ใช่เฉพาะนนท์แต่ว่าทั้งครอบครัวที่น่ารักใจดีกับแอปมากๆมาช่วยงานแอปทุกๆวันแอปอยากขอบคุณเมื่อคืนขอโทษจริงๆที่ใช้คำพูดผิดแต่แอปไม่มีเวลามาสรุปสถานะอะไรตอนนี้จริงๆไม่ใช่คำว่าไม่มีเวลาคือมันไม่มีกระจิตกระใจมันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะนี้จะมาสรุปณตอนนั้นแอปรู้ว่าหันไปก็เจอเขาแต่ไม่ได้รู้ตัวตลอดเวลาว่าคนนี้อยู่ตรงนั้นคนนั้นอยู่ตรงนี้กล้องถ่ายอยู่การที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันทุกเวลาไม่ได้รู้สึกว่าใครถ่ายเราไม่ได้รู้ว่าช็อตไหนอยู่ในสายตาใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของทุกๆคนบางทียังรู้สึกเกรงใจแขกมากกว่าเลยค่ะพยายามจะเข้าใจในทุกๆคอมเมนต์ทุกฝ่ายอยากจะบอกว่าที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเขาเป็นห่วงแอปเพราะวันงานแอปเครียดลงกระเพาะค่ะแล้วแอปก็ท้องเสียก่อนพิธีเขาก็กลัวว่าแอปจะไม่ไหวกลัวว่าแอปจะเป็นลมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ